ทำไมมันดูเงียบๆจังเลยครับปีนี้ไม่ดิว่าบรรยากาศปีนี้ขายดีโคมก็ขายดีโคมก็ขายดีเพราะว่าปีนี้มีลูกค้าใหม่เข้ามาเยอะเลย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายไม่ค่อยดีเพราะว่าพ่อหลวงเนาะพ่อหลวงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ขายโคมพวกโคมลอยก็ไม่ได้ขายนะห้ามไม่ได้ให้ขายแล้วอย่างปีนี้โคมแบบไหนขายดีโคมแบบไหนที่ลูกค้าชอบเยอะๆครับชอบเยอะๆก็คือโคมเหลี่ยม6นิ้วเป็นผ้าเป็นกระดาษสานะแล้วก็พวกโคมญี่ปุ่นพวกโคมญี่ปุ่นพวกโคมเหลี่ยมนี่เขาจะเรียกเป็นโคมล้านนาโคมล้านนาโคมญี่ปุ่นนี่มันจะเป็นโคมยืดอ่ะแล้วอย่างโคมล้านนานี่มีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับโคมล้านนานี่มันจะมีราคาตั้งแต่25ขึ้นไป25ขึ้นไปแพงสุดเท่าไหร่ครับผมแพงสุดเหรอแพงสุดถ้าเป็นกระดาษนี่ก็ประมาณ500กว่าบาท500กว่าบาทถ้าเป็นผ้านี่แพงสุดนี่ก็ประมาณ 7,000 8,000 8,000 ถ้าใหญ่จัมโบ้ก็ประมาณ 15,000 ลูกละ 15,000